ที่ติดตามรายการเรามาครับผมสำหรับ EP นี้สนุกไหมทุกคนสนุกครับผมต้องขอบคุณน้องซีนอลแล้วก็น้องเนเน่อีกรอบนึงด้วยครับผมที่สร้างสีสันให้ใน EP นี้นะผมสดชื่นมากครับนี่ก็ตามแต่ครับขอบคุณนะครับผมแล้วก็ติดตามต่อไปใน